หมู่บ้านนะครับหลังจากที่ผมได้ลงคลิปรถแล้วก็โพสต์รูปรถนะครับว่ารถนะครับทุกขั้นที่อยู่ครบนะครับผมพอโพสต์ลงปุ๊บเนาะคนก็ถามหาโรงจอดรถนะครับนี่ครับโรงจอดรถต้องเข้าแล้วนะครับโรงจอดรถเท่ๆต้องมาแล้วนะครับผมมื้อนี้ก็จัดให้นะครับถามกันมาหลายแห่งนะครับพี่น้องรถมันตากแดดนะครับเนาะหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงถามว่าโรงจอดรถอยู่ไหนไม่เห็นเลยนะครับผมมาครับพี่น้องเดี๋ยวพาเบิ่งนะครับตอนนี้ก็กำลังเฮ็ดนะครับผมนี่ครับพี่น้องกำลังจัดการนะครับผมนี่กำลังจัดการนะครับผมปูนลงนะครับนี่นะครับจอดได้2คันนะครับรถกระบะรถเก๋งแล้วก็มอไซค์นะครับมอไซค์ก็จอดเรียงแถบนี้นะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็ที่เป็นห้องเก็บของนะครับผมเอาไว้เก็บอะไหล่รถนะครับอะไหล่รถรถนี่เฉพาะรถโดยตรงเลยนะครับผมบ่ได้เอาไปเฮ็ดอย่างอื่นนะครับแล้วก็บ่ได้เอาผ้าผู้สาวมาไว้แอบหยอกกันนี่นะครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็ดีกันครับถ้าเมียบ่อยู่หยอกๆนะครับนี่ครับรอชมเด้อพี่น้องนะครับไผมีรูปแบบนะครับประตูที่ประหยัดนะครับที่ไม่ใช่กระจกทั้งหมดนะครับผมแล้วก็พวกหน้าต่างนะครับผมแนะนำนะครับเอาเป็นประตูม้วนหรือว่ากระจกหรือว่าเป็นแบบได้ดีนะครับผมมีแนวทางดีๆกันแนะนำกันมากนะครับสำหรับผู้ใดที่เคยเห็นโล่งจอดรถนะครับผมนะครับเอาไว้จอดสวยๆงามๆนะครับจอดคันนี้พร้อมนะครับผมแล้วก็จอดรถเก๋งนะครับแล้วก็จอดมอไซค์ขุนคันหนึ่งครับผมผมมีหมึกจอดนะครับตากแดดไปก่อนนะครับผมลงกดแล้วสิอัปเดตให้เบิ่งนะครับว่างามปานใดนะครับผมว่าสิเท่หรือเปล่านะครับผมโอเคพี่น้องอย่างที่มันขาดเหลืออีกนะครับผมบริเวณรอบทางพี่น้องเห็นว่าหม่องใดที่มันเป็นพื้นที่โล่งนะครับควรเอาอีหยังลงอีกนะครับอยู่หม่องนี้นะครับผมข้างหลังผมนี่นะครับแล้วก็ข้างข้างๆนะครับผมฝั่งนี้นะครับนี่ครับแบบนี้นะครับผมจัดเป็นสวนยอมหรือว่าเฮ็ดเป็นอีหยังดีนะโอเคพี่น้องแนะนำมากนะครับผมเกินไปหมดนะสวัสดีครับ